One, two, three, four. สามสี่สวัสดีครับผมวันนี้ผมนะจอห์นชมัยนะครับก็มานะครับวันนี้เราจะมาเล่นอินโทรนะครับแล้วก็โซโล่กันนะครับในเพลงฉันก็คงนะครับของวงลาบานูนนะครับขอบคุณวงลาบานูนมากนะครับที่ได้สร้างเพลงดีมาให้พวกเราเล่นได้เล่นกันนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกในรอบหลายเดือนนะครับผมโอเคนะครับมานะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เหมือนเดิมมาตั้งสายกันก่อนนะครับผมป้ายเลยตั้งสายโอเคนะครับเหมือนเดิมนะครับมาตั้งสายกันก่อนสำคัญมาก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 ครับผมก็จะลงลิงก์ไว้ให้นะครับให้เพื่อนๆลองเข้าไปคลิกลองคลิกเข้าไปแล้วก็ไปตั้งสายกันก่อนนะครับสมมติว่าถ้าตั้งกันเสร็จแล้วก็เราจะกลับมาเทียบสายกันอีกรอบนึงนะครับผมทำไมต้องตั้งสายนะครับพูดทุกคลิปนะครับผมคำถามนะครับก็คือเพื่อนๆมาถามผมว่าน้าจอมแกะเพลงได้ยังไงนะครับข้อแรกเลยนะครับคุณจะต้องตั้งสายให้ตรงคีย์มาตรฐานก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆตั้งสายไม่ตรงคีย์มาตรฐานเพื่อนๆก็จะไม่สามารถแกะเพลงจากคลิปที่เพื่อนๆจากเพลงที่เพื่อนๆอยากจะเล่นได้นะครับผมก็คือเสียงจะไม่ตรงกันแล้วก็จะทำให้เพื่อนๆหูเพี้ยนนะครับซึ่งหูเพี้ยนเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับต่อการเล่นที่ดีในอนาคตนะครับผมก็ตั้งสายกันนิดนึงนะครับโอเคสมมติว่าเพื่อนตั้งสายกันแล้วนะครับเราก็จะมาเทียบเสียงอีกรอบนึงนะครับผมอันที่สาย6ครับเสียง E ครับ E ครับสาย5เสียง A ครับผม A ครับสาย4เสียง D ครับผมสาย3เสียง G ครับผมสาย2เสียง B ครับผมเสียง B ครับแล้วก็สาย1เสียง E ครับผม E ครับมาเทียบกันอีกรอบนึงนะครับนะครับทีนี้นะครับพอตั้งสายเสร็จแล้วนะครับเราก็มาฟังกันก่อนนะครับแพทเทิร์นการสอนนะครับก็คือในตอนขึ้นนะครับจะมีเกาใช่ไหมครับซึ่งผมจะทำแบบง่ายนะครับแล้วก็ตามด้วยโซโล่นะครับนะครับผมก็จะแบ่งการสอนเป็น2ชุดนะครับก็คือชุดแรกนะครับจะเป็นเกาก่อนนะครับผมซึ่งผมได้ดัดแปลงจากเพลงต้นฉบับให้เพื่อนๆที่กำลังหัดเล่นนะครับได้เล่นกันง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ไปฟังต้นฉบับกันสัก2รอบนะครับผมที่ผมได้เล่นไว้นะครับผมไปเลย1 2 3 4ผมป้ายเลย1 2 3 4 3 4โอเคนะครับก็อยากให้เพื่อนนะครับฟังที่ผมเล่นนะครับสักหลายรอบนะครับให้จดจำเสียงที่ผมเล่นให้ได้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับมาแล้วก็มาเริ่มลุยกันเลยนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับ
ผมก็จะสอนช้าๆนะครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะสอนให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่คล่องมากแล้วก็รวมทั้งเพื่อนๆที่มองไม่เห็นนะครับมีความพิการทางสายตานะครับจะได้เล่นตามเราได้ทันนะครับผมโอเคนะครับมานะครับแล้วก็มาเริ่มต้นเลยนะครับผมก็จะบอกง่ายๆนี่นะครับก็คือที่มือซ้ายนะครับนิ้วชี้กลางนางก้อยเนี่ยกดที่สายไหนนะครับสาย1สาย2สาย4สาย1สาย2สาย3สาย4สาย5สาย6บาร์อะไรนะครับเพื่อนๆก็นับเข้ามานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับง่ายๆนะครับผมก็คือนิ้วไหนกดที่สายไหนบาร์ไหนก็เล่นตามผมแค่นั้นเองนะครับผมโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับคอร์ดแรกนะครับจะเป็นคอร์ด C นะครับผมโอเคนะครับคอร์ด C นะครับก็นะครับที่มือซ้ายนะครับนิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่1ครับตามด้วยนะครับนิ้วกลางครับกดที่สาย4บาร์ที่2นะครับแล้วก็นะครับตามด้วยนะครับนิ้วนางนะครับกดที่สาย5บาร์ที่3นะครับเป็นคอร์ด C นะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการเล่นที่มือขวานะครับง่ายๆนะครับผมจะบอกต่อเนื่องยาวๆไปเลยช้าๆเพื่อนๆก็ค่อยๆเล่นตามผมไปก็แล้วกันนะครับผมที่คอร์ด C นะครับที่บอกไปแล้วนะครับผมที่มือขวานะครับดีที่สายครับ5 3 2 1แล้วก็ตามด้วยนะครับนิ้วกลางนะครับกดที่สาย5บาร์ที่2นะครับดีดสาย5 1ครั้งครับแล้วก็ตามด้วยนะครับคอร์ด A minor นะครับ A minor ก็คือนิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่1นะครับนิ้วกลางกดที่สาย4บาร์ที่2นะครับแล้วก็นิ้วนางกดที่สาย3บาร์ที่2นะครับวิธีการเล่นที่มือขวานะครับก็คือนะครับดีซ้าย5 3 2 1ครับโอเคนะครับคอร์ดต่อไปนะครับตามด้วยคอร์ด F major 7นะครับก็คือนิ้วชี้นะครับกดที่สาย2บาร์ที่1นะครับตามด้วยนะครับนิ้วกลางกดที่สาย3บาร์ที่2นะครับแล้วก็นิ้วนางนะครับกดที่สาย4บาร์ที่2บาร์ที่3นะครับเป็นคอร์ด F major 7นะครับส่วนที่มือขวานะครับเราก็จะมาดีดสายนะครับ4 3 2 1ครับแล้วก็ตามด้วยคอร์ดสุดท้ายนะครับคอร์ด G นะครับผมคอร์ด G นะครับก็คือนิ้วชี้กดที่สาย5บาร์ที่2ครับตามด้วยนะครับนิ้วกลางกดที่สาย6บาร์ที่3นะครับแล้วก็นิ้วนางกดที่สาย1บาร์ที่3นะครับวิธีการเล่นที่มือขวานะครับก็จะเป็นนะครับดีดสาย6 3 2แล้วก็1แค่นี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับทั้งหมดที่เล่นไปเมื่อกี้นะครับอีกรอบนึงนะครับผมนะครับอีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็เพื่อนก็ค่อยเล่นตามผมช้าๆนะครับผมแต่รอบนี้นะครับผมจะไม่บอกวิธีการวางคอร์ดแล้วนะครับผมจะบอกเป็นชื่อคอร์ดไปเลยนะครับผมเป็นการทวนให้นะครับอีกรอบนึงนะครับที่คอร์ด C ครับที่คอร์ด C นะครับดีซ้าย5 3 2 1ครับตามด้วยนะครับผมนิ้วกลางครับกดที่สาย5บาร์ที่2นะครับดีสาย5 1ครั้งครับแล้วก็นะครับตามด้วยคอร์ด A minor นะครับดีสาย5 3 2 1ครับแล้วก็ตามด้วยนะครับ F major 7นะครับดีที่สาย4 3 2 1ครับแล้วก็ตามด้วยนะครับคอร์ด G ครับดีดที่สาย6 3 2 1ครับ
โอเคนะครับก็ให้เพื่อนๆ นะครับหลักการง่ายๆคืออย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆฝึกช้าๆนะครับให้คล่องก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเอามาต่อกันนะครับแล้วพอต่อกันคล่องแล้วก็ลองมาเล่นตามผมดูนะครับช้าๆนะครับผมโอเคนะครับอย่าด่าผมนะครับผมไปฝึกก่อนให้คล่องแล้วค่อยมาเล่นตามผมนะครับไม่ใช่เล่นไม่ทันแล้วก็มาด่าผมว่าผมสอนยังไงไม่รู้เรื่องโอเคนะครับโอเคที่ผมก็จะมาเล่นต่อเนื่องนะครับก็คือ C นะครับไป A minor ไป F major 7แล้วก็ไปขอ G นะครับช้าๆนะครับผมมาเล่นด้วยกันนะครับผมพร้อม1ช้าๆนะครับ1 2 3 4นะครับช้าๆอีกรอบนึงนะครับผม1 2 3 4เพื่อนมาเล่นกันให้คล่องก่อนนะครับในแบบช้าๆนะครับสลับก็มาเล่นกันให้เร็วขึ้นนะครับโอเคผมจะเล่นให้เร็วขึ้นกับเดิมอีกสักนิดนึงนะครับผมพร้อมนะครับ1 2 3 4 อีกรอบนึงครับผม1 2 3 4นะครับผมแค่นี้นะครับผมก็ง่ายหลักการง่ายครับพูดอยู่รอบนะครับเล่นแต่ละท่อนให้ช้าๆคล่องๆก่อนแล้วค่อยเอามาต่อกันนะครับผมทั้ง4คอร์ดเสร็จแล้วพอคล่องแล้วค่อยมาเล่นตามผมนะครับผมโอเคนะครับผมนี่ก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะครับผมเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูผมครั้งแรกไม่ต้องตกใจนะครับผมจะทำวนนะครับแบบช้าๆเมื่อกี้ไว้ตอนท้ายนะครับ 3-4 รอบแล้วก็ทำเร็วๆแบบต้นฉบับที่ผมเล่นไปแล้วนะครับอีกสัก4รอบนะครับผมนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมสบายๆนะครับOne, two, three, four.
1 2 3 44